วันนี้อยากจะได้พูดในพระวจนะพระเจ้านะครับเป็นครั้งที่4ของคำเทศนาที่เป็นชุดของ Influencers Community นะครับผมตั้งใจจะเตรียมคำเทศนาให้ได้10ครั้งภายในปีนี้นะครับซึ่งเป็นคำเทศนาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่มีอิทธิพลที่ดีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราและส่งผลไปสู่ชุมชนของท่านสู่ครอบครัวสู่เครือญาติและสู่สังคมโดยรวมนะครับนี่เป็นครั้งที่4ที่ผมได้เตรียมพระวจนะพระเจ้าวันนี้มานะครับวันนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่อาจจะเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะฮะอาจจะเป็นขวัญใจของหลายคนหลายคนอ่านให้มีตอนนี้ก็ประทับใจเขาและผมเชื่อว่าคริสเตียนส่วนมากจะได้อ่านพระคัมภีร์ของเรื่องราวของคนคนนี้เพราะเรื่องราวของเขาอยู่ตอนต้นๆของพระคัมภีร์นั่นคือเรื่องราวของโยเซฟอยากให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในบทสัมภาษณ์บทที่50นะครับข้อ19ถึงข้อที่20เรื่องราวของโยเซฟมีปรากฏในพระคัมภีร์บทที่37จนถึงบทที่50นะครับ14บทของพระคัมภีร์ปฐมกาลเป็นเรื่องสุดท้ายของพระคัมภีร์ปฐมกาลผมอยากจะยกมาในตอนหนึ่งเพื่อจะนำพี่น้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตของโยเซฟและเราจะรับการหนุนน้ำใจผ่านชีวิตของเขาร่วมกันนะครับเราอ่านเรายืนขึ้นอ่านด้วยกันนะครับในเวลานี้ครับปฐมกาลบทที่50ข้อ19ถึงข้อที่20ครับโยเซฟจึงบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดั่งพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงการคนที่ละกามลงไปทางธรรมทุกเราทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเวลานี้จะมีความพรักพร้อมในการกระทำการดีทุกอย่างและดำเนินชีวิตสมพระเกียรติของพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอให้พระคัมภีร์ทุกตอนทั้งสิ้นที่ตกมาในใจเราทั้งหลายในเช้าวันนี้จะเกิดผลร้อยเท่าทวีคูณและเกิดดอกออกผลเป็นชีวิตของเราตลอดนิรันดร์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้เราจะศึกษาเรื่องราวของชีวิตของโยเซฟนะครับโยเซฟนั้นในพระคัมภีร์บันทึกว่าชื่อของเขาเนี่ยแปลว่า May God Add หรือแปลว่าขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมให้เป็นบุตรของยาโคบเป็นลูกคนที่11ของยาโคบที่เป็นต้นกำเนิดพงศ์พันธุ์อิสราเอลที่เกิดจากนางราเชลพระคัมภีร์บอกว่ายาโคบนั้นรักโยเซฟมากกว่าลูกคนอื่นๆและนี่เป็นชนวนของปัญหาของจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของชีวิตโยเซฟปฐมกาลบทที่37ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้วบิดาทำเสื้อยาวมีแขนให้แก่โยเซฟผมเคยได้ดูการแสดงบนเวทีนะครับเรื่องราวของโยเซฟและเสื้อโค้ทหลากสีเป็นละครเพลงนะตั้งแต่ผมเชื่อใหม่ๆ20กว่าปีที่แล้วเรื่องราวของโยเซฟและเสื้อหลากสีของเขาแล้วก็มีบทเพลงต่างๆมากมายแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่บ่งบอกว่ายาโคบรักโยเซฟมากบอกทำเสื้อโค้ทสีสันสดใสให้กับโยเซฟแล้วก็บอกว่าเมื่อยาโคบมองไปในตาก็เห็นตัวเองอยู่ในดวงตาของโยเซฟนี่คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อที่ชื่อว่ายาโคบที่มีต่อโยเซฟเพราะเขารักโยเซฟมากกว่าคนอื่นๆข้อที่4บอกว่าเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าตนก็ชังโยเซฟและพูดดีกับเขาไม่ได้พี่ชายอิจฉาโยเซฟที่พ่อนั้นรักแล้วก็ทำเสื้อทำหลายอย่างเพิ่มพูนมาให้เราเห็นว่าแม้ในช่วงชีวิตวัยเด็กของโยเซฟเนี่ยจะเต็มไปด้วยความยากลำบากเริ่มต้นก็ไม่สวยซะแล้วพี่ชายรุมกันอิจฉาถูกเกลียดชังจากบรรดาพี่ถูกทำร้ายจากพี่น้องตนเองถูกขายไปเป็นทาสถูกจับโยนลงไปในบ่อน้ำหวังว่าจะให้ตายจะสุดท้ายถูกขายถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องติดคุกเป็นเวลายาวนานถูกลืมจากคนที่อุตส่าห์ช่วยเอาไว้ช่วยชีวิตเอาไว้โยเซฟผ่านช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมาเนี่ยแต่ด้วยชีวิตที่มีความยำเกรงพระเจ้าและมีความใกล้ชิดพระเจ้ามากเราพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางโยเซฟรับการยกชูจากพระเจ้า
รับการอวยพรจากพระเจ้าและต้นที่ร้ายก็กลับกลายเป็นปลายทางที่ดีและมันเป็นปลายทางที่ดีมากกว่าตอนต้นที่ร้ายซะอีกเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากว่าจากติดลบอย่างสุดขีดตกต่ำอย่างที่สุดกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชั่วชีวิตเดียวตลอดช่วงเวลาของเขาเผชิญกับปัญหาเผชิญกับทางแยกของชีวิตเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆมากมายแต่ด้วยชีวิตและด้วยจิตวิญญาณที่เขานั้นยำเกรงพระเจ้าโยเซฟประคับประคองชีวิตมาได้อย่างดีและเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเสมอโยเซฟเลือกเส้นทางแห่งความชอบธรรมเลือกเส้นทางที่มีความถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเขาก้าวจากความเป็นทาสกลายเป็นผู้ที่ดูแลทั้งประเทศเราอาจจะไม่สามารถหาคนอย่างนี้ได้ในยุคสมัยนี้เลยตลอดประวัติศาสตร์หลายคนเป็นผู้ดูแลประเทศก็อาจจะเริ่มต้นจากคนสามัญธรรมดานั่นก็มีอยู่แต่เริ่มต้นจากคนที่เป็นทาสคนที่ถูกซื้อขายเหมือนดั่งสิ่งของแต่กลับช่วงเวลาเพียงแค่ไม่นานชีวิตพลิกผันไปในทางที่ดียอดเยี่ยมกลายเป็นคนที่ดูแลทั้งประเทศได้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งสามารถช่วยชีวิตทั้งตัวเองช่วยครอบครัวช่วยพี่น้องช่วยพ่อตัวเองแล้วก็ยังสามารถช่วยคนหมู่มากทั้งประเทศในเวลานั้นได้เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อสังคมอย่างแท้จริงแล้วก็มีอิทธิพลต่อทั้งพี่น้องเขาครอบครัวเขาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมืองในสังคมและต่อประชาชนทั้งประเทศในเวลานั้นชีวิตของเขาน่าสนใจมากความสำเร็จของโยเซฟไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวแต่เกิดจากที่เขาได้เลือกเส้นทางชีวิตอย่างถูกต้องเสมอเขาเลือกในทุกทางแยกของชีวิตในทุกเวลาที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตเนี่ยโยเซฟเลือกอย่างถูกต้องผมจึงให้หัวข้อคำเทศนาวันนี้ว่าชีวิตที่เลือกได้ทุกคนวันนี้เป็นโยเซฟได้ทุกคนวันนี้จะมีชีวิตที่เลือกทางที่ถูกต้องอย่างโยเซฟได้พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับทุกคนสามารถเลือกได้มีอยู่4ประการที่โยเซฟได้บอกให้เราเห็นถึงชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างถวายพระเกียรติพระเจ้าสิ่งที่1คือการคิดก่อนพูดนี่คือทางเลือกแรกหรือว่าจะพูดก่อนคิดนี่คือสิ่งแรกที่โยเซฟต้องมาเชิญทางเลือกคือการพูดก่อนจะคิดหรือว่าจะคิดแล้วค่อยพูดออกไปเราเห็นเรื่องราวโยเซฟในช่วงวัยเด็กเนี่ยปฐมกาล37ข้อ5ถึงข้อ11นะครับโยเซฟในวัยเด็กเนี่ยเขาได้รับนิมิตที่มาจากพระเจ้ารับความฝันที่มาจากพระเจ้าถึง2ครั้ง2คราแต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ในวัยเยาว์ในวัยเด็กรู้เท่าไม่ถึงการของโยเซฟเวลานั้นคือโยเซฟเล่าทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเขาพระเจ้าให้เห็นอะไรมาโยเซฟก็ไปบอกพี่ชายทั้งหมดทุกอย่างทั้งที่โยเซฟก็คงจะรู้อยู่แล้วแก่ใจว่าพี่ชายไม่ได้ชอบหน้าโยเซฟเลยเพราะว่ามีความอิจฉาริษยาโยเซฟเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่โยเซฟนั้นก็พูดออกไปเล่าไปถึงพี่ชายเล่าไปถึงบิดาครั้งแรกก็อาจจะเพราะว่าสนุกตื่นเต้นที่มีความฝันแต่คงจะรับประสบการณ์บางอย่างกลับจากพี่ชายที่ออกอาการหมั่นไส้แต่เมื่อมีครั้งที่สองโยเซฟก็เล่าอีกเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะบอกว่าก็เป็นแผนการพระเจ้าไงสุดท้ายโยเซฟก็รับสิ่งดีไม่ใช่เหรอกลายเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองในอียิปต์พี่น้องแต่ในเวลานั้นถ้าเราเป็นโยเซฟณเวลานั้นของการตัดสินใจเนี่ยโยเซฟอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้เพราะพระเจ้าคงไม่ได้สั่งว่าจงไปบอกคนทั้งปวงบอกพี่น้องของเจ้าว่าเราตั้งเจ้าไว้ปกครองพวกเขาแล้วจงไปบอกพ่อของเจ้าด้วยว่าวันหนึ่งพ่อต้องมาคำนับตัวเจ้าด้วยพระเจ้าก็ไม่ได้ให้คำบัญชาแก่โยเซฟแต่โยเซฟกลับรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้รับมาแล้วก็พูดออกไปแล้วก็เล่าออกไปพี่น้องที่รักยิ่งในประสบการณ์ของความเป็นโยเซฟนั้นเขาคงจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เขาได้พูดออกไปโดยที่เขาอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองแน่นอนในสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นจากการที่เขาพูดอย่างไม่คิดพระเจ้าก็ทรงมีพระเมตตากลับทิศกลับทางทำให้เขายังคงอยู่ในแผนการที่พระเจ้าทรงให้นิมิตและความฝันของเขาไว้เป็นไปได้เขาอาจจะไม่ต้องมีเรื่องราวของความลำบากมากขนาดนี้ถ้าเขารู้จักการเก็บคำพูดเอาไว้แล้วรอคอยให้พระเจ้าทรงกระทำด้วยแผนการของพระองค์
แต่นอนพระเจ้าทรงมีพระเมตตาแล้วเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดของโยเซฟแล้วแต่เราสามารถได้รับข้อคิดในการดำเนินชีวิตณเวลาทางเลือกได้สิ่งแรกคือการควบคุมคำพูดของเราเราจะพูดไปเลยสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจหรือเราจะควบคุมความคิดของตัวเองเอาไว้แล้วคุมคำพูดเอาไว้ไม่ให้พูดออกไปพี่น้องก่อนที่เราจะพูดคำพูดเป็นทาสของเราแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดกับการเป็นนายของเราพี่น้องคิดอย่างนี้ไหมครับคนจำนวนมากเนี่ยอาจจะเป็นท่านด้วยคนส่วนมากเนี่ยมีปัญหากับสิ่งที่พูดมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้พูดพี่น้องว่าจริงไหมครับคนส่วนมากมีปัญหาเนี่ยเจอปัญหากับสิ่งที่พูดออกไปมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้พูดหลายคนอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งพูดเยอะพูดเร็วมีพลังเยอะปอดดีกระบังลมหนาแน่นสามารถที่จะพูดได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีช่วงเว้นวรรคผมเคยคุยกับคนนึงบอกว่าให้พูดประโยคเดียวนะเขาบอกโอเคประโยคเดียวแล้วก็พูดเยอะมากเลยผมถามหมายว่าประโยคเดียวไงเขาบอกใช่มันมีคอมม่ามันมีโคลอนมันจะมีโคลอนเยอะไปหมดเลยไม่มีมันยังไม่ถึงฟูลสต็อปนั้นเขายังพูดไปได้เรื่อยๆเพราะมันมีคอมม่าขั้นไปเรื่อยๆผมก็โอ้คนนี้พูดเก่งจริงๆมีงานวิจัยนึงของทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พบว่าโดยสรีระทั่วไปนะฮะผู้หญิงเนี่ยจะมีกล่องเสียงที่สั้นกว่าผู้ชายนะฮะงั้นโดยธรรมชาตินี้เนี่ยทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะใช้พลังในการพูดน้อยกว่าผู้ชายนะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถพูดได้ยาวนานกว่าเพราะใช้พลังงานน้อยกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ผู้หญิงส่วนมากก็เลยจะมีจำนวนเวลาในการพูดมากกว่าผู้ชาย แล้วเขาบอกว่าชีวิตของเราหนึ่งชีวิตเนี่ยเราหมดเวลาไปกับการพูดประมาณ1ใน5นะครับ1ใน5ชีวิตเราเนี่ยใช้เวลาไปกับการพูดถ้าเอาคำพูดของเราในแต่ละวันนะครับมาเรียบเรียงพิมพ์เป็นออกมาพิมพ์เป็นตัวหนังสือเนี่ยจะมีปริมาณประมาณ50หน้ากระดาษเป็นอย่างน้อยนะฮะอันนี้โดยเฉลี่ยนะไม่นับคนที่มีพลังงานเยอะนะฮะหรือกล่องเสียงสั้นเป็นพิเศษจนทำพูดได้เรื่อยๆนะครับงั้นเราจึงเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับคำพูดเยอะมากหลายคนพูดโดยไม่คิดหลายคนอาจจะพูดโดยที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจนะพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการควบคุมคำพูดเท่ากับการควบคุมชีวิตยากอบบทที่3ข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยโอ้ถ้าคุมลิ้นก็คุมทั้งตัวได้ข้อ3บอกว่าถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนไหนได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท่าที่จะให้มันไปทางไหนนี่คือคำพูดที่ชัดเจนมากว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆที่สามารถควบคุมทั้งชีวิตได้ถ้าเราสามารถควบคุมคำพูดได้เราก็สามารถควบคุมชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับเราจะไม่มีปัญหาในชีวิตหรือปัญหาน้อยลงมากถ้าเราควบคุมคำพูดของเราได้ยากอบบทที่3ข้อ10ถึงข้อ12นะครับพูดต่อบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นตัวสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเราเรารู้จักเพื่อนของเราได้จากสิ่งที่เขาพูดข้อนี้บอกว่าข้อ10บอกว่าคำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องมีกี่ปากครับ1ปากนะครับงั้นปากของท่านมีทั้งคำสรรเสริญและคำแช่งด่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือหรือเถาวัลย์งูจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มก็ทำให้มันจืดอีกไม่ได้งั้นเรามีปากเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับ เรามีปากพระเจ้าทรงสร้างปากมาให้ฉลามแช่มช้อยงอนเป็นกันอะไรนะคันธนูสวยงามมากไม่ได้เพื่อให้เราได้เพียงแต่เอาลิปสติกไปทามันไว้แต่เพื่อให้เราใช้ไม่เป็นพระพรพระเจ้าทรงสร้างลิ้นพระองค์ทรงสร้างคำพูดและทักษะในการพูดไว้เพื่อที่เราจะใช้มันในการสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องคริสเตียนที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมนไหมฮะพี่น้องที่เชื่อพี่น้องที่คริสเตียนที่เชื่อใหม่รับเชื่ออย่างแท้จริงเนี่ยจะเห็นผลคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญมาก
เป็นตัวที่มากคือคำพูดของเราที่จะเป็นตัววัดความเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเอเฟซัสบทที่5ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าแต่การเอ่ยถึงการล่วงเวณีการลามกต่างๆและการละโมบอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมิกชนเห็นไหมครับเปาโลโยง2 อย่างเข้าด้วยกันทั้งอย่าพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องพูดตลกหยาบโลนเกเรตลกลามกซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่าฉะนั้นตัววัดความเติบโตในชีวิตแผ่นวิญญาณของเราคือคำพูดของเราด้วยสิ่งที่ออกจากปากก็ออกจากอะไรครับออกจากใจของเราและใจเราคือต้นกำเนิดแห่งชีวิตฉะนั้นพี่น้องพูดอะไรไปมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวชีวิตของท่านพี่น้องหลายคนอาจจะมองโอ้โหเราก็แค่พูดตลกไปเรื่อยตลกลามกตลกครึ่งล่างตลกช่วงล่างตลกไปเรื่อยๆแต่พี่น้องบอกข้อนี้บอกแล้วว่าอย่าพูดเลยเพราะสิ่งนั้นมันสะท้อนชีวิตของเราอย่าให้เราเอ่ยมองเป็นเรื่องเป็นเล่นที่เราพูดถึงการล่วงเวณีความลามกหยาบโลนการพูดหยาบคายอย่าให้มีออกมาจากชีวิตของเราอย่าให้มันออกจากปากของเราซึ่งนั่นมันกำลังจะออกจากชีวิตของเราสิ่งที่เราพูดมันกำหนดตัวของเราด้วยพี่น้องไม่เชื่อลองนั่งคุยกับใครนานๆสิครับพี่น้องก็จะรู้จักเขาผ่านสิ่งที่เขาพูดโดยเฉพาะเวลาตกใจเวลาไม่รู้ตัวเวลาสะดุ้งเนี่ยสิ่งที่มันออกมาประโยคแรกเนี่ยมักจะนะครับมักจะบอกถึงตัวของเราของหล่นเสร็จอกอีกแป้นจะแตกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกำลังบอกถึงภาวะในใจเราบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือเวลาเราโมโหเวลาคนมาตัดหน้าเราด่าเขาด้วยคำแรกว่าอะไรตายอะไรนะอย่าอยู่เลยโอ๊ยไม่ได้แล้วลูกแกนั่งอยู่โอ้ปล่อยเขาไปคำพูดแรกของเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกถึงชีวิตของเราพี่น้องวันนี้ขอให้เราได้เลือกสิ่งแรกคือคิดก่อนที่จะพูดควบคุมลิ้นของเราควบคุมปากของเราอย่าให้มีสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากปากเราเอเมนไหมครับแต่จงเปลี่ยนเป็นคำขอบพระคุณเปลี่ยนเป็นคำสรรเสริญเปลี่ยนเป็นคำหนุนน้ำใจเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจเปลี่ยนเป็นคำเตือนสติเปลี่ยนคำด่าเป็นคำอวยพรเปลี่ยนคำบ่นต่อว่าเป็นการขอบพระคุณและความหวังใจเอเมนไหมครับสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองโยเซฟเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็ถูกขายหลังจากถูกขายให้กับหลังจากที่เขาถูกขายนะครับถูกขายไปให้กับพ่อค้าชาวอิสมาเอลเนี่ยโยเซฟก็ถูกขายต่อไปอีกให้กับโปติฟาร์นะครับซึ่งเป็นข้าราชการในสำนักของฟาโรห์เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของฟาโรห์บทประการ39ข้อ2เนี่ยบอกว่าโยเซฟก็จำเริญขึ้นรวดเร็วนะครับพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟข้อที่6เนี่ยบอกว่าโปติฟาร์ก็มอบทุกอย่างไว้ให้โยเซฟดูแลเหลืออย่างเดียวคือเรื่องอาหารที่ดูแลตัวเองนะครับข้อที่7เนี่ยเป็นจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งของโยเซฟเป็นทางเลือกที่เขาต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งข้อ7บันทึกบอกว่าโยเซฟเป็นคนสวยหน้าตาคมคายและภรรยาของโปติฟาร์ก็พยายามจะเชื้อเชิญให้โยเซฟมาหลับนอนด้วยข้อนี้บอกว่าภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความปฏิพัทธ์และชวนว่ามานอนกับฉันเถิดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโยเซฟในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปลุกเร้าหรือไปทำร้ายผู้หญิงผู้ชายมักจะมีปัญหาในการไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับผู้หญิงแต่นี่ตรงกันข้ามผู้หญิงกลับเป็นฝ่ายเข้ามาลุกเร้าโยเซฟแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเจ้านายโยเซฟอาจจะมั่นใจโอ้สบายแล้วเพราะว่าข่าวต้องปิดแน่นอนเพราะว่าภรรยาเจ้านายคงจะไม่ไปพูดเรื่องนี้กับใครและฉันก็ไม่ได้คนเริ่มต้นซะด้วยข้อ8พระมีบอกว่าโยเซฟไม่ยอมโยเซฟตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงใยห่วงไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนได้มอบทุกอย่างที่มืออยู่ในมือไว้ในมือข้าพเจ้า
ข้อ9โยเซฟบอกว่านายไม่ได้หวงสิ่งใดเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปกับพระเจ้าอย่างไรได้ข้อ10บอกว่าแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าไม่ได้ครั้งเดียวนะครับชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าพี่น้องคิดอาจารย์ถ้าเป็นเราน่าเสร็จไปนานแล้วโอ้โหวันแล้ววันเล่าด้วยนะแต่ข้อนี้บอกว่าโยเซฟก็ไม่ยอมนอนหรือนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันไม่ยอมแม้ทั้งอยู่กับนางเลยนะฮะรู้ว่าอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเสร็จแน่นอนเลยถูกข่มขืนแน่จากภรรยาของเจ้านายโยเซฟไม่ยอมยืนหยัดแม้ถูกลบเล้าวันแล้ววันเล่าพี่น้องนี่คือลักษณะที่โดดเด่นมากของโยเซฟที่เราน่าจะเรียนแบบยุคสมัยนี้โยเซฟเลือกที่จะควบคุมตัวเองโยเซฟไม่ปล่อยตัวเองไปตามเนื้อหนังไม่ปล่อยตัวเองไปตามความต้องการของอารมณ์ทางเนื้อหนังแต่เขายับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองได้พี่น้องเนื้อหนังความผิดบาปในเรื่องการล่อลวงทางเพศเนี่ยเป็นความผิดบาปที่เรียกว่าละเอียดอ่อนมากและคนมนุษย์จำนวนมากก็พ่ายแพ้ในเรื่องนี้เพราะมันเป็นความบาปที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของตัวเองและพระเจ้าก็สร้างอารมณ์ทางเพศมาเพื่อเป็นพระพรเพื่อเป็นการสืบพงพันในครอบครัวมารจึงใช้อารมณ์นี้ที่พระเจ้าใส่ไว้เนี่ยเพื่อจะล่อลวงเราให้ทำผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่โยเซฟเป็นตัวอย่างที่ดีมากไม่มีใครเห็นในเวลานั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเรือนแต่โยเซฟก็ไม่กระทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่โยเซฟกระทำเนี่ยมาจากในข้อ9ข้อ9ได้สะท้อนถึงท่าทีในใจของเขาข้อ9ที่เมื่อกี้อ่านไปแล้วบอกว่าเขาจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้พี่น้องชีวิตที่มีความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยทำให้เขานั้นไม่ปล่อยตัวตามเนื้อหนังแต่เลือกที่จะควบคุมตัวเองความยำเกรงพระเจ้าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เราสามารถควบคุมเนื้อหนังได้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่5นะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึงข้อ21ได้บอกถึงกิจการงานของเนื้อหนังว่าเนื้อหนังเนี่ยมันออกผลเป็นอะไรบ้างเวลาเราพูดถึงเนื้อหนังเนื้อหนังเนี่ยโอ้โหเนื้อหนังจังเลยสงสัยเนื้อหนังเยอะเนื้อหนังมันคืออะไรมันคือเนื้อมันคือหนังของเราหรือมันคืออะไรพระคัมภีร์กาลาเทียได้บรรยายถึงการงานของเนื้อหนังบอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงละเวณีการโสโครกการลามกพี่น้องที่เป็นผู้ชายลามกขอให้รู้นะนี่คือการงานของเนื้อหนังแม้ท่านไม่ได้ไปล่วงอเวณีกับใครแต่ท่านมีนิสัยลามกท่านก็เป็นผลของการงานของเนื้อหนังแล้วการถือลูกเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันเหมือนในละครการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันความไม่สามัคคีกันการอิจฉากันการเมาเหล้าบางคนบอกว่าผมไม่เคยเมาเพราะว่าคนเมาไม่เคยรู้ตัวว่าเมาการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทํานองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนเปาโลบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนที่กับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเปาโลพูดชัดว่าคนที่มีการงานของเนื้อหนังปรากฏออกมาในชีวิตนะสุดท้ายปลายทางจะไม่สามารถไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้แม้เราบอกว่าความรอดเกิดจากความเชื่อและพระคุณแต่คนที่ไม่ยอมตัดกิจการงานของเนื้อหนังทิ้งลงไปจากชีวิตยังคงหวงแหนเนื้อหนังเอาไว้และเห็นผลเป็นการกระทำในกิจการของเนื้อหนังในตลอดของเขาในชีวิตของเขาเนี่ยสุดท้ายปลายทางเราไม่พบกันในแผ่นดินสวรรค์เปาโลบอกไว้ชัดเจนอย่างนี้แม้วันนี้เราพบกันในโบสถ์น่ายินดีที่เราพบกันในรอบนมัสการวันนี้แต่ถ้าเรายังคงหวงกิจการงานเนื้อหนังเอาไว้แล้วไม่ตัดมันทิ้งไปในพระนามพระเจ้าวันสุดท้ายเราไม่พบกันนะครับเปาโลบอกไว้ชัดเจนมากเลยว่าคนเหล่านี้ไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่ามันสามารถบอกได้แน่นอนว่าสุดท้ายปลายทางเขาจะพ่ายแพ้ต่อมารและมารจะมีชัยชนะเหนือคนที่มีกิจการของเนื้อหนังเต็มอยู่ในชีวิตแต่ทางตรงกันข้ามกาลาเทียบทที่5ข้อ22เนี่ยพูดตรงกันข้ามอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เรา
สบายใจว่ารู้สึกโอ้โหมันยากขนาดนี้ทำไมมันโหดทำไมมันเครียดขนาดนี้จะไปถึงความรอดมันยากขนาดนั้นเลยหรือไม่ในทางตรงกันข้ามนะครับเปาโลพูดต่อไปอีกข้างหนึ่งว่าคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอย่างแท้จริงต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่เขาจะเกิดผลนั่นเรียกว่าผลพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอย่างน้อย9อย่างและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการรู้จักบังคับตนนี่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อฉะนั้นถ้าเราเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเรากลับใจใหม่จริงๆจากบาปเราต้อนรับพระเยซูจริงๆเราไม่ได้แค่เล่นๆเราไม่ได้แค่มาโบสถ์เพียงแค่เพื่อนดีแต่เรามาเพราะพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงเรานั่งอยู่ในโบสถ์ในเวลานี้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราอย่างแท้จริงและเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราอย่างแท้จริงเรายินดีเชื่อฟังดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราจะเกิดผลหนึ่งในนั้นคือการรู้จักการบังคับตนข้อ24บอกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่ไหนครับประตูบ้านฝาบ้านห้องน้ำตรึงไว้ที่กางเขนแล้วนั่นคือการตัดสินใจใช่หรือไม่ว่าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราเอาเนื้อหนังความปรารถนาต้องการเนี่ยฝากไว้ที่พระเยซูฝากให้พระคุณพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของเรากางเขนคือพระคุณพระเจ้าใช่หรือไม่กางเขนคือการสะท้อนพระคุณพระเจ้าที่มาตายไถ่บาปเพื่อชีวิตของเราและเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีชัยชนะเหนือความบาปได้พระบรมว่าต้องเอาตรึงไว้ที่กางเขนไม่ใช่ตรึงไว้ที่ตำราการควบคุมตัวเองไม่ใช่ตรึงไว้ที่สติ๊กเกอร์หน้าตู้เย็นบอกว่าฉันจะผอมไม่ได้ตรึงไว้ที่รูปภาพหล่อๆนะหัวติว่าฉันจะหล่ออย่างนี้หรือไม่ได้เพียงแค่แปะไว้ที่นาฬิกาบอกว่าฉันจะตื่นตามเวลานี้แต่ตรึงไว้ที่กางเขนของพระเยซูคือฝากไว้ที่พระคุณของพระเจ้าและพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่จะสามารถช่วยชีวิตของเราให้รอดพ้นจากกิจการของเนื้อหนังนั้นได้นั่นคือการตัดสินใจยอมจำนนต่อพระเจ้าดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตด้วยใจที่เชื่อฟังและพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าไม่เคยสั่งอะไรที่ยากเกินไปพระเจ้าไม่เคยพูดในพระคัมภีร์แล้วเราทำไม่ได้ทุกสิ่งในพระคัมภีร์เราสามารถทำได้และเป็นไปได้อย่างแน่นอนในชีวิตของเรานั้นถ้าพระเจ้าบอกแล้วว่าถ้าเราตรึงไว้ที่กางเขนพี่น้องไม่ต้องมาถูกตรึงนะครับไม่ต้องกลับบ้านตึงเลยนี่เนื้อหนังของแท้ตัวเรานั่นแหละตะปูมาค้อนมาเดี๋ยวนี้ตะปูไม่ดีเอาเครื่องยิงดีกว่ารัวเลยตึงแน่นสนิทไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปตึงไม่ต้องไปทำตุ๊กตาบูดูด้วยนะฮะจิ้มมันตึงมันเข้าไปไม่ต้องแต่โดยท่าทีในใจเนี่ยให้น้องเชื่อฟังพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำเนินชีวิตปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของท่านพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยพยายามมากที่จะเอาชนะชีวิตเก่าผมรู้ว่าในที่นี้ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจพยายามเอาชนะเนื้อหนังอะไรบางอย่างที่มันรบกวนจิตใจของท่านไม่มีใครสมบูรณ์แบบผมก็ต้องต่อสู้อะไรบางอย่างแต่มันต่างกันระหว่างการต่อสู้ด้วยตัวเองกับการต่อสู้ด้วยการพึ่งพาพระคุณที่มาจากพระเจ้ามันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสันติสุขกับความทุกข์ใจความสำเร็จและความพ่ายแพ้มันจะต่างกันการมีกำลังพิเศษที่มาจากพระเจ้าที่เอาชนะความบาปนั้นได้กับการต้องสู้กับตัวเองและหมดแรงในที่สุดมันจะแตกต่างกันระหว่างคนที่พึ่งพาพระเจ้ากับคนที่พึ่งพาตัวเองพี่น้องพระคัมภีร์สัญญาว่าเรามีชัยชนะเหนืออารมณ์ความรู้สึกได้อารมณ์เป็นผลผลิตของความคิดความคิดนั้นถูกชำระโดยพระวจนะพระเจ้าได้บางคนบอกผมว่าโอ้อาจารย์อารมณ์มันเสียผมเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาอารมณ์ร้อนเนี่ยใครอย่ามายุ่งกับผมนะตายมีข้างหนึ่งเลยผมเปลี่ยนไม่ได้หรอกผมเป็นคนอารมณ์ร้อนผมเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่ายผมเป็นคนอารมณ์ทางเพศสูงอาจารย์มันช่วยไม่ได้จริงๆมันเกิดเป็นอย่างนี้ไว้รอสวรรค์มาแล้วกันผมถึงจะเป็นคนใหม่วันนี้มันช่วยไม่ได้จริงๆมันเกิดเป็นอย่างนี้แล้วอารมณ์มันอย่างนี้พี่น้องไม่มีใครอยู่เป็นทาสอารมณ์นอกจากในละครไม่มีใครเป็นทาสอารมณ์อารมณ์เป็นผลผลิตจากความคิด
และความคิดนั้นเป็นที่ที่พระเจ้ามาชำระล้างได้โดยพระเจ้าพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือชีวิตของท่านโดยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้พระเยซูมีชัยชนะเหนือมารและพระเยซูลงจากกางเขนมานานแล้วและพี่น้องล่ะครับมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังที่ท่านเผชิญอยู่มากน้อยมากขึ้นหรือไม่พึ่งพาพระเจ้าสิครับบอกพระเจ้าอย่างไม่ต้องกังไม่บอกพระเจ้าอย่างไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวพระเจ้าไม่รู้นะครับไม่ต้องกลัวพระเจ้าตกใจโอ้โหพึ่งรู้ลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่ต้องกลัวพระเจ้าช็อกตกบัลลังก์โอ้โหพึ่งรู้มันเลวงี้เลยเหรอเนี่ยลูกของเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าทรงทราบและพระองค์ทรงรอคอยที่ท่านจะมาสารภาพกับพระองค์ท่านอาจจะมีตำแหน่งในฝ่ายในคริสตจักรท่านอาจจะเป็นผู้นำท่านอาจจะเป็นคนที่เชื่อมานานท่านอาจจะเป็นผู้ใหญ่ท่านอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะเนื้อหนังโดยพึ่งพาตัวเองพี่น้องเราทุกคนพลาดได้แต่ขอให้เราเริ่มต้นใหม่และพึ่งพาพระเจ้าและตั้งใจให้กิจการของพระวิญญาณเอาชนะการงานของเนื้อหนังเอเมนไหมครับพี่น้องเลือกได้ในวันนี้ครับสิ่งที่3ครับวิตกกังวลหรืออดทนรอคอยสิ่งที่3ที่เป็นการเผชิญหน้าของโยเซฟอีกครั้งหนึ่งคือเขาเลือกที่จะวิตกกังวลหรือเลือกที่จะอดทนรอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์ในบทที่40ปฐมกาลบทที่40ข้อ23นะครับถึงบทที่41ข้อที่1ข้อ23บอกว่าแต่หัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้นมิได้ลึกถึงโยเซฟกับลืมเขาเสียข้อ1พูดต่อว่าครั้นอยู่มาอีก2ปีเต็มฟาโรห์ก็สุบินว่าทรงเป็นยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไนเมื่อโยเซฟถูกจำคุกเพราะปฏิเสธการหลับนอนกับภรรยาโปติฟาร์เนี่ยโยเซฟถูกโยนเข้าคุกโยเซฟอาจจะบอกว่าโอ้โหเราเลือกเส้นทางหาเรื่องใส่ตัวจริงๆยอมไปก็อาจจะสบายไปละเป็นลูกน้องคนพิเศษของพิเศษแต่โยเซฟเลือกทางถูกต้องเขาถูกจับโยนเข้าไปในคุกแต่พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขานั้นอยู่ในทางพระเจ้าเขาเจริญก้าวหน้ากิจการงานของทั้งคุกรวมถึงชาวคุกทั้งหลายเนี่ยโยเซฟเป็นผู้ดูแลหมดเลยโยเซฟคือชาวคุกที่ดูแลชาวคุกด้วยกันเป็นหัวหน้าของชาวคุกทั้งปวงโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยจากคนที่ถูกนายโยนเข้าคุกเพราะว่าจะไปภรรยาโปติฟาร์ภรรยาเจ้านายกล่าวหาว่าโยเซฟจะไปข่มขืนตัวเองโปติฟาร์ต้องเกลียดโยเซฟแน่นอน 100% ผมไม่ได้ชอบผมไม่ได้ดีใจจับไปใส่คุกแต่พระเจ้าทรงอวยพรคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตโยเซฟกลายเป็นที่รักของคนในคุกและพัสดีและดูแลคนในคุกทั้งหมดได้ในเวลาต่อมาเนี่ยพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมของฟาโรห์ต้องติดคุกเดียวกันด้วยเนี่ยทั้งสองฝันนะครับทั้งสองฝันแล้วมาขอให้โยเซฟช่วยแก้ฝันโยเซฟแก้ฝันให้ทั้งสองคนและคำทำนายฝันก็เป็นจริงด้วยในเวลาต่อมาพนักงานขนมต้องโทษประหารชีวิตและพนักงานน้ำองุ่นจะรอดพ้นจากคุกสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นจริงก่อนจะออกจากคุกเนี่ยโยเซฟก็ได้บอกพนักงานน้ำองุ่นบอกว่าเมื่อท่านออกไปแล้วโปรดอย่าลืมข้าพเจ้าโปรดได้ช่วยขอร้องให้ข้าพเจ้าพ้นจากคุกด้วยเพราะคงไม่มีใครชอบติดคุกอย่างแน่นอนไม่มีใครชอบติดคุกโยเซฟคงจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ชอบอยู่ในคุกถูกทำร้ายแล้วก็บาดเจ็บในร่างกายและจิตใจเพราะตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยดูแลกิจการงานของนายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถูกกล่าวหาแต่เมื่อเวลาต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพนักงานน้ำมือก็ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับโยเซฟข้อ14บอกว่าเมื่อท่านมีความสุขและขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานีแก่ข้าพเจ้าช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้ออกจากคุกนี้คือคุกอยู่ในบ้านนะครับบอกข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดที่ควรต้องติดคุกใต้ดินด้วยนะไม่ได้คุกประเภทถูกขังในบ้านชิวๆอยู่ในบ้านนะครับอดไปเที่ยวอะไรเงี้ยแย่เลยอดไปเที่ยวติดอยู่คุกใต้ดินเป็นเวลา2ปีเต็มกว่าโอกาสใหม่จะมาถึงที่ฟาโรห์จะทรงพระสุบินหรือฝันและเรียกโยเซฟมาให้แก้ฝันถ้าเราเป็นโยเซฟที่ได้บอกกับทางพนักงานน้ำองุ่นในวันนั้นเราคงจะคาดหวังและเราคงจะรอคอยสิ่งที่ดีตามมาที่เราอุตส่าห์สู้ทำดีและเราคงจะผิดหวังไม่น้อยทีเดียวถ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นโยเซฟ
โยเซฟมีทางเลือกว่าจะวิตกกังวลในช่วงที่รอคอยพนักงานน้ำมันออกไปตั้งนานแล้วไหนว่าจะช่วยเรานับวันนับเดือนไม่เห็นช่วยเราเลยอาจจะวิตกกังวลหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่โยเซฟนั้นเลือกในเส้นทางนี้คือการอดทนแล้วก็รอคอยอดทนรอคอยเป็นเวลากว่า2ปี2ปีเต็มโยเซฟรอคอยสิ่งที่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่โยเซฟไม่รู้การช่วยเหลือว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ให้เราลองจินตนาการเราติดอยู่ในคุกใต้ดินไม่มีข่าวคราวไม่มีอะไรจะมั่นใจว่าจะมีการช่วยเหลือติดขังลืมติดคุกอยู่นานโยเซฟเลือกเส้นทางที่อดทนรอคอยและยังคงติดตามพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรเรารู้ได้จากว่าเมื่อโอกาสผ่านมา2ปีมาถึงเนี่ยเมื่อฟาโรห์เรียกโยเซฟออกมาช่วยแก้พระสุบินแก้ความฝันโยเซฟยังคงมีชีวิตเต็มล้นด้วยพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่เหมือนอย่างที่เคยมีเมื่อ2ปีก่อนโยเซฟช่วยแก้ความฝันให้กับฟาโรห์บทประกาศ41ข้อ38นะครับบอกว่าฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการอย่างนี้บอกว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือนี่ขนาดอยู่ในคุกนะครับ2ปีอยู่ในคุกนอนแผ่อยู่ในคุกเนี่ย2ปีโดยที่ไม่มีแต่คำสัญญาที่คนนั้นผิดสัญญาไปแล้วแต่เมื่อออกมาโยเซฟยังคงรับการยอมรับจากฟาโรห์และบรรดาข้าราชการนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะบอกว่าเราจะเห็นคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือโอ้พี่น้องเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากว่าโยเซฟเลือกที่จะเฝ้าอดทนรอคอยด้วยความไว้วางใจพระเจ้าด้วยการรอคอยเวลาของพระเจ้าไม่วิตกกังวลไม่ตีโพยตีพายไม่ต่อว่าพระเจ้าจนสูญเสียความเชื่อที่มีในพระเจ้าพี่น้องความกังวลเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยในชีวิตของท่านแต่ซ้ำร้ายมันกลับทำให้เราเครียดมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาร่างกายมากขึ้นด้วยพระเจ้าจะอวยพรผู้ที่รู้จักการรอคอยพระเจ้าอย่างถูกต้องย้ำว่าอย่างถูกต้องนะครับรอคอยอย่างถูกต้องอิสยาห์บทที่40ข้อ31นะครับอิสยาห์40ข้อ31บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกดุดเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยคำว่ารอคอยคำนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยมีความหมายเป็นการยึดแน่นกันการบายกันการผูกกันการมัดกันเหมือนปมมัดเชือกด้วยปมพี่น้องเคยทำไหมครับมัดเชือกด้วยปมมัดด้วยปมเนี่ยยิ่งดึงมันยิ่งทำไมครับยิ่งดึงมันยิ่งแน่นมันไม่ใช่เพียงแค่มาแตะๆกันทับๆกันหรือว่ามาใกล้ๆกันแต่มันมัดกันเลยนี่คือคำว่ารอคอยที่มันมีอิสยาห์กำลังพูดถึงไม่ใช่การรอคอยที่ว้าเวไม่ใช่การรอคอยที่รอไปบ่นไปแต่เป็นการรอคอยที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความใกล้ชิดพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้ในอิสยาห์สิ่งสำคัญข้อนี้เนี่ยเป็นบทเพลงด้วยเป็นเพลงมีคนแต่งเพลงเอาไว้นะฮะผมฟังครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีแล้วเป็นเพลงเก่ามากแต่มีไพเราะมากผมจะร้องให้ฟังนะครับดนตรีไม่ต้องนะฮะผมมั่นใจในเสียงของผมมากเลยเพราะเพลงนี้ผมก็ไม่รู้ใครร้องเป็นไหมนะฮะเพลงนี้บอกว่าอ่านข้อมีให้ฟังนะครับบอกว่าแต่เขาต้องหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยเพลงนี้บอกว่าผู้ที่คอยพระเยโฮวาเขาจะรับกำลังเพิ่มขึ้นเขาจะบินขึ้นไปด้วยปีกดุดนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินไม่รู้อิดโรยไม่รู้จักอิดโรย ผมต้องโค้งไหมครับ Thank you นะฮะนี่คือการรอคอยที่เป็นแบบที่คนของพระเจ้าควรจะเป็นอิสยาห์คือหนึ่งคนใช่ไหมครับที่รอคอยพระเจ้าและพระองค์ทรงมาหนุนน้ำใจเขาเขาไม่ได้รอคอยแบบรอไปบ่นไปรอไปเหมือนปลงอ่ะในโลกนี้มีคำว่าปลงใช่ไหมคือรอแบบไม่มีความหวังอ่ะซึมเศร้าๆนอนแผ่ไว้ปลงกับชีวิตคอตกนะฮะคอตกทุกข์ใจโดดเดี่ยว
แต่ว่ายิ่งรอทำให้เรายิ่งใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งรอคอยยิ่งทำให้เรามั่นใจในแผนการพระเจ้าพี่น้องมีคนเขาบอกว่าภาษาโบราณบอกว่าความอดทนที่แท้จริงเนี่ยคือการรอคอยที่ไม่วิตกกังวลบางทีเราอาจจะรอคอยแป๊บๆเราก็บ่นละเราทำงานบางอย่างมันยังไม่เห็นผลดีเราก็บ่นละบางทีเราก็ต่อว่าพระเจ้าละบางทีเราก็บอกว่างั้นเราเลิกรับใช้พระเจ้าละเราสอนทั้งพีลูกแกะไว้ตั้งนานไม่เห็นจะดีอะไรมีอะไรดีขึ้นเลยเราเลิกละเรายอมแพ้บางทีเราอาจจะไม่อดทนรอคอยมากเพียงพอก็ได้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรจะเข้าใจเรื่องการรอคอยมากกว่าพี่น้องที่ทำงานอยู่ในเมืองเพราะเกษตรกรเร่งอะไรไม่ได้หว่านข้าวไปแล้วก็ต้องรอให้มันงอกรอให้มันกลายเป็นเรียกว่าอะไรนะครับต้นกล้าเสร็จเกี่ยวได้เลยไหมครับโอ้โหชักช้ามากเลยข้าวสมัยนี้เนี่ยเกี่ยวเลยดีกว่าก็ตายพอดีก็ต้องรอให้มันกลายเป็นรวงตั้งรวงสีเขียวๆเกี่ยวได้อีกไหมครับก็พอดีข้าวดิบรอให้มันเหลืองอีกเหลืองโค้งได้องศาพอดีวัดองศาการโค้งแล้วพอดีแล้วโอเคเกี่ยวนี่คือเกษตรกรที่เขามีประสบการณ์การรอคอยผมเชื่อว่าคนที่เป็นเกษตรกรจะรู้จักพระเจ้าในมิตินี้ง่ายกว่าคนที่ทำงานอยู่ในเมืองอย่างพวกเราเพราะเขารู้จักการรอคอยเขารู้ว่าเขาเร่งอะไรไม่ได้มันเกินกว่าสิ่งที่เขาทำได้เขาอาจจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินเปิดวิทยุฟังทำอะไรหลายอย่างมากเลยแต่สุดท้ายเขาต้องรอให้มันเติบโตขึ้นมาตามเวลาตามช่วงเวลาของมันฉะนั้นพี่น้องผมอยากเรียนพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้มาให้เราเมื่อเราเผชิญอุปสรรคเมื่อเราเผชิญปัญหาเมื่อเราเผชิญความยากลำบากเมื่อเราเผชิญสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยให้เรารู้จักการอดทนและรอคอยพระเจ้าแล้วข้อนี้สัญญาไว้แล้วพระองค์จะทรงเสริมเรี่ยวแรงใหม่ใช่ไหมครับท่านพี่น้องจะบินเลยมันนกอินทรีเลยเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่บินได้นกอินทรีบินสูงเหนือฟ้าบินสูงเหนือเมฆล่อนทลาลงมาแล้วก็มีกำลังวังชามากวิ่งไม่เหน็ดเหนื่อยเดินไม่อ่อนเปลี้ยนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รู้จักการรอคอยอดทนและรอคอยสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำในชีวิตของท่านสิครับท่านอาจจะเป็นหัวหน้าแคร์เป็นผู้นำท่านอาจจะรอแล้วรอเล่านับวันรอมานานเมื่อไหร่หนอแค่ท่านจะเกิดผลท่านสู้หวานท่านสู้สอนพระคัมภีร์ท่านสู้อุตส่าห์ประกาศข่าวประเสริฐท่านสู้อุตส่าห์ไปเป็นพยานจากใบปลิวแล้วปลิวแล้วปลิวเล่าจนตัวจะปลิวไปตามใบปลิวแล้วท่านสอนพระคัมภีร์จนปากท่านจะกลายเป็นพระคัมภีร์อยู่แล้วท่านอาจจะไม่เห็นการเกิดผลในช่วงเวลาข้ามคืนแต่พี่น้องขอให้เราได้เรียนรู้จากการรอคอยพระเจ้าเอเมนไหมครับเปลี่ยนความทุกข์ใจเปลี่ยนความกังวลเป็นคำอธิษฐานเป็นการร้องทูลพระเจ้าสิครับแล้วน้องจะเห็นผลตามมาอย่างแน่นอนฟิลิปปีบทที่4ข้อ6บอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลเรื่องราวความปรารถนาของท่านทุกอย่างนะครับต่อพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานการวิงวอนด้วยการขอบพระคุณพี่น้องทูลทุกอย่างเลยยังครับอย่าเพียงแค่ทูลเรื่องงานรับใช้ของท่านทูลพระเจ้าเรื่องครอบครัวท่านด้วยสิครับอย่ากังวลว่าจะแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานอย่ากังวลว่าจะแต่งกับใครเขาจะสวยไหมเขาจะระดับขั้นไหนเขาจะเป็นนางงามหรือเปล่าอย่ากังวลว่าท่านจะแต่งงานหรือไม่ได้แต่งทูลพระเจ้าไปครับพระองค์ไม่ได้ห้ามท่านทูลเรื่องการแต่งงานกับพระเจ้าการร้องอธิษฐานพระเจ้าข้าพระองค์ขอสเปคแบบนี้เนี่ยไม่ผิดบาปพี่น้องก็บอกพระเจ้าไปสิครับท่านต้องการอะไรก็บอกพระเจ้าไปพี่น้องผมก็บอกพระเจ้าตั้งแต่ตอนผมอายุไม่เท่าไหร่นะบอกอยากแต่งงานตอนอายุ28ผมแก่มากเลยนะแก่แสงแดดมากเลย ก็ทูลพระเจ้าไปว่าผมตอนอายุแค่20ต้นๆเองก็บอกผมอยากแต่งงานตอน28ผมก็วางแผนเอาไว้มีลูกตอนนั้นไม่ได้มองว่ามีลูกแต่งงาน28เรียนจบตอนนั้นทำงานตอนนี้ก็ทูลพระเจ้าไปในแผนการความคิดของเราแล้วฝากไว้ที่พระเจ้าแล้วอดทนรอคอยพระเจ้าแล้วพี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยทำผิดหวังอย่างแน่นอนพระองค์ไม่เคยมาช้าพระองค์จะมาตรงเวลาแต่มันอาจจะช้าในความรู้สึกของท่านมันอาจจะช้าเพราะท่านใจร้อนแต่พระองค์ไม่เคยมาช้าพระองค์มาตรงเวลาของพระองค์เสมอเอเมนไหมครับทุกเรื่องนะครับสัญญากับพระเจ้าทูลพระเจ้ากังวลเรื่องอะไรทูลพระเจ้าติดหนี้ติดสิน
ทำงานล้มเหลวลืมส่งงานลืมถูกเจ้านายด่ามาถูกแฟนหักอกถูกคนนั้นด่าถูกคนนี้ทำร้ายจิตใจล้มเหลวในการงานทูลพระเจ้าไปด้วยการอธิษฐานนะครับไม่ใช่บ่นนะครับด้วยการวิงวอนใคร่ครวญและการขอบพระคุณเอเมนไหมครับเอเมนประการสุดท้ายประการที่4ครับอีกหนึ่งเรื่องที่โยเซฟนั้นต้องเผชิญทางเลือกและเขาเลือกอย่างยอดเยี่ยมคือระหว่างความเกลียดชังหรือการให้อภัยความเกลียดชังหรือการให้อภัยนะครับหลังจากฟาโรห์ฟังคำทำนายของโยเซฟแล้วเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ตั้งให้โยเซฟเป็นผู้ที่ดูแลประเทศอียิปต์นะฮะเป็นรองก็แต่ฟาโรห์เท่านั้นอย่างที่บอกพี่น้องว่าจากทาสเลยนะครับจากทาสกลายเป็นรองเพียงแค่ฟาโรห์เท่านั้นโยเซฟประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในการบริหารจัดการประเทศในช่วง7ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามคำทำนายและ7ปีแห่งความกันดารอาหารตามคำทำนายเวลาผ่านยาวเลยผ่านเลยไปเนี่ยยาโคบเสียชีวิตในเวลาต่อมาบรรดาพี่น้องของโยเซฟก็กลัวว่าโยเซฟเนี่ยจะใช้โอกาสเนี่ยเอาละบิดาตายละแก้แค้นซะเลยอุตส่าห์มาทำร้ายเราตอนเด็กมาจับเราโยนลงบ่อทำให้เราต้องถูกขายกลายเป็นทาสติดคุกติดตารางลำบากยากเย็นกว่าถึงวันนี้ได้พี่น้องโยเซฟก็เลยมารวมกันแล้วก็กราบลงต่อหน้าโยเซฟเพื่อขอให้โยเซฟอภัยต่อความผิดของเขาปฐมกาลบทที่50ข้อ16 17นะครับบอกว่าพวกพี่ก็ใช้ให้คนไปเรียนโยเซฟว่าบิดาท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจตัดสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่าเราขอโปรดให้อภัยความผิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่านบัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ขอพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟฟังพี่ชายเรียนดังนี้ก็ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้โอ้โอกาสมาถึงแล้วโอกาสมาถึงแล้วบิดาตายแล้วโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วบทที่50ในตอนท้ายก่อนจะจบเล่มนะครับในข้อ20และข้อ21บอกว่าโยเซฟพูดบอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องดังนี้ทำให้เขาอุ่นใจโยเซฟแม้ถูกกระทำอย่างโหดร้ายนะครับในช่วงวัยเด็กเป็นน้องดีๆแท้ๆถูกทำพี่ชายดาพี่น้องทำร้ายยาวนานโยเซฟต้องมาอยู่ในต่างแดนลำบากยากเย็นยาวนานถึง13ปี13ปีแห่งความลำบากต้องระหกระเหินจากครอบครัวจากบิดาที่รักจากการดูแลของบิดาต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างแดนถูกขายเป็นทาสต้องถูกล่อลวงถูกทำร้ายถูกใส่ร้ายถูกหลงลืมกว่าจะถึงความสำเร็จในชีวิตผ่านไปถึง13ปีแต่โยเซฟไม่รู้สึกขมขื่นใจใดๆทั้งสิ้นโยเซฟไม่รู้สึกถูกใจเจ็บหรือคิดแก้แค้นใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามโยเซฟนั้นกลับให้อภัยพี่น้องและสิ่งที่น่าประทับใจไกลกว่าเดิมอีกคือโยเซฟนั้นบำรุงตอบแทนการร้ายด้วยการดีด้วยโยเซฟดูแลบรรดาพี่น้องดีขึ้นไม่เพียงแค่ให้อภัยและปล่อยเขาไปอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันแต่โยเซฟดูแลพี่น้องดีขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งที่เป็นท่าทีที่ยอดเยี่ยมมากของโยเซฟที่เราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเวลาเรามีปัญหาความสัมพันธ์กับคนเรามีความระหองระแหงกับคนหรือคนบางคนมาทำร้ายเราหรือมาทำสิ่งไม่ดีต่อเราเนี่ยเราเลือกที่จะเกลียดชังเขาหรือว่าให้อภัยเขาและไกลกว่าการให้อภัยคือการตอบแทนการร้ายด้วยการดีบทที่50ข้อ20โยเซฟนั้นรู้ว่าเบื้องหลังแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นเป็นพระหัตถ์ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของโยเซฟโยเซฟขอบคุณพระเจ้าและโยเซฟให้อภัยพี่น้องโยเซฟมองเห็นพระหัตถ์ของพระองค์มองเห็นน้ำพระทัยพระเจ้ามองเห็นพระเจ้าในทุกอุปสรรคในทุกปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตและโยเซฟรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่ได้พี่น้องก็สามารถเลือกชีวิตของท่านได้เช่นเดียวกันวันนี้ทางเลือกอยู่ต่อหน้าท่านว่าท่านจะเลือกที่จะควบคุมชีวิตหรือเลือกที่จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามเนื้อหนังเป็นไปตามกระแสของโลก
พี่น้องที่รักยิ่งท่าทีในการเผชิญปัญหาเนี่ยสำคัญกว่าตัวปัญหาซะอีกท่าทีในการเผชิญปัญหาเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าตัวของปัญหาท่านไหนเผชิญปัญหามากมายก่ายกองในชีวิตของท่านท่านไหนเผชิญการล่อลวงการทดลองหรือการถูกทำร้ายหลายสิ่งหลายอย่างแต่พี่น้องเราเห็นจากชีวิตของโยเซฟว่าท่าทีของเขาเนี่ยสำคัญและยอดเยี่ยมมากกว่าตัวปัญหาโยเซฟเอาชนะทุกปัญหาได้ด้วยท่าทีที่เขาไว้วางใจพระเจ้าด้วยท่าทีที่ยำเกรงพระเจ้าด้วยท่าทีที่อดทนรอคอยพระเจ้าและด้วยท่าทีที่ได้ทำการดีตอบแทนการร้ายโยเซฟนั้นเลือกเส้นทางชีวิตโยเซฟเลือกที่จะเป็นคนของพระเจ้าวันนี้พี่น้องก็สามารถเลือกเส้นทางของท่านได้เช่นเดียวกันและผมหวังว่าพี่น้องจะเลือกเส้นทางทุกอย่างอย่างถูกต้องพี่น้องจะเลือกทุกทางแยกในชีวิตของท่านอย่างถูกต้องเสมอและให้พระเจ้าทรงอยู่ด้วยณทางแยกของท่านณจุดตัดสินใจในชีวิตของท่านณเวลาของการที่ท่านต้องเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตขอให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายและทรงเป็นผู้กำหนดทางเลือกของท่านเพราะพระเจ้าไม่เคยทำร้ายคนของพระองค์พระองค์จะทรงช่วยท่านเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านเองนะครับให้เราไปถามด้วยกันครับ